สวัสดีครับสวัสดีครับ Story l i f e Weekend ครับสัปดาห์นี้เจอกันครั้งแรกครับเป็นการจัดเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องราวประจำสัปดาห์ความเคลื่อนไหวใหญ่ๆประจำสัปดาห์กับบุคลากรของเครือ Nation สัปดาห์นี้แน่นอนเรื่องของคุณทักษิณครับผมอยู่กับพี่หนุ่มทำสิทธิพกผลแก้วครับสวัสดีครับบรรณาธิการข่าวการเมืองของ Nation TV ครับครับสัปดาห์นี้รบกวนพี่หนุ่มอย่างนี้เพราะว่าคุณทักษิณกลับมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองในรอบหลายเดือนเลยใช่ไหมครับพี่ครับ ก็เรียกว่าคือมันป็นการทิ้งจังหวะนะคคุณทักษิณเนี่ยจะทิ้งจังหวะ uh huh. คือพอช่วงช่วงที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนไปเลยแล้วก็เริ่มมีความฮือฮาหลังจากที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านจันทร์สองละาพอมีความฮือฮาความเคลื่อนไหวที่ไปเชียงใหม่นู่นแหละถ้าเราย้อนกลับไปนู่นนะ่ะใช่ไหมไปเชียงใหม่หรืออะไรต่างๆแล้วก็พอเริ่มมีนักร้องนักร้องเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องอที่ว่ามีการไปอะไร ตั้งวงกันคุยกันในบ้านจันสองล่าตัวนาะยกคนใหม่อะไรตอนนั้นนะนะจําได้ไหมคุณนักสีเงียบหยุดหยุดความเคลื่อนไหวไปนะจ็งหละหนึ่งนั่นคือจังหวะหนึ่งที่ที่หยุดความเคลื่อนไหวไปจนแบบว่าเหมือนว่าต้องการจะให้ประเด็นของนักร้องหรืออะไรเงี้ยมันมันสยบไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคือมีความเคลื่อนไหวที่เราก็เห็นอยู่ใน ล่าสุดที่กรณีไปงานงานกระถินหรืออะไรเงี้ยคือไล่เรียงอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไล่ทำลายสัปดาห์นี้คุณทักษิณเคลื่อนไหวหลายที่มากแต่ว่าจุดแรกคือกระถินอ่าดูบรรยากาศหน่อยเป็นการปรากฏตัวให้เห็นในรอบหลายเดือนเพราะเหมือนก่อนหน้านี้คือปกติคุณทักษิณก็จะไปห้างไปนู่นไปนี่แต่ช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าหายไปจากหน้าข่าวเลยใช่ไหมฮะใช่ที่งานกระถินเนี่ยที่เขตคันนายาวครับพี่เขาก็นี่ก็ไปกระถินก็มีแกนนาพักเพื่อไทยไปเยอะอ่แกนนําฝั่งเขาเรียก ตอนออกใช่ไหมฝั่งนั้นแถวคันนายาวมันมันเหมือนเป็นการเริ่มเริ่มสตาร์ทในการออกตัวออกตัวแบบว่าเช็คเช็คนิดนิด,นดหน่อยหน่อยในเชิงสังคมยังไม่เชิงภาพของการเมืองหรือชี้จุดทางการเมืองเท่าไหร่ ในในงานของกระถินเออตอนแรกเนี่ยงานกระถินทุกคนก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไระคุณทักษิณก็ไปก็ไปงานบุญปกติแต่ปกติคุณทักษิณไปงานบุญทีไรก็จะเป็นเรื่องใช่ไหมครับพี่หนุ่มใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าจํากันได้ตอนปทุมธานีก็ปล่อยวลีคนในบ้านป่าทําวุ่นวายรอบนี้เขาปล่อยวลีอะไรนะครับพี่กิน อะไรนะคือคนก็ถามเรื่องที่พ่หนุ่มพูดเมื่อสักครู่คือตอนตอนที่คุณเศรษฐาตกจากเก้าอี้นายกเนี่ยก็มีการเชิญแกนนาพักร่วมไปที่บ้านจันสองล่าครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นนักข่าวยังไม่มีโอกาสได้สอบถามคุณทักษิณใช่ <c oughs> ก็ถึงบอกนว่ามันถ้าเราจับจังหวะเห็นป่ะเขาจะจะหยุดลักษณะของสไตล์ของคุณทักษิณจะเป็นอย่างนี้ยคือก็จะให้มันใช้ความความดิ่งสยบความเคลื่อนไหวก่อนให้กระแสมันเบาลงก่อน Uh. ที่ที่พอเป็นนักร้องขึ้นมากรณียืน่นใช่ไหมเราเนาะโอ้ทุกสื่อก็เล่นข่าวว่าเนี่ยตรวจสอบคุณทักษิณเนี่ยที่จะฟอร์มนายกอะไรต่างๆตอนนั้นน่ะเราพอคุณทักษิณก็เงียบไปคุณทักษิณก็หยุดการเคลื่อนไหวจนกระแสะเรื่องของพุ่งเป้าที่ในทางว่าตรวจสอบอะในทางคุณทักษิณก็จะหายไปแล้วก็อย่างที่ทางผ,ผู้ดำเนินรายการพูดถึงเนี่ยก็เริ่มมาใหม่ uh. ในเคสของ เริ่มงานกระถินครับคือมันทิ้งช่วงไงทิ้งช่วงอคือกระแสะพาไว้อ่ะคือผู้ผู้สื่อข่าวเขาก็สอบถามคือยังไม่มีโอกาสได้สอบถามคุณทักษิณถูกไหมฮะแต่วันนั้นเขาก็ถามว่าเอ,เ,อ,เ,อเรื่องหกคำร้องของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไปเข้าบ้านจันสองล่าเนี่ยนะวันที่คุณเสษฐาเนี่ถูกวินิจฉัยใ,ให้พ้นจากเก้าอี้นายกเนี่ยมันเป็นยังไงอะไร,ะไรยังไงครับคุณทักษิณเนี่ยตอบว่าโอ้ยไม่มีอะไรเลยการไปกินข้าวที่การเข้าบ้านจันสองล่าเนี่ยแค่ไปกินมาม่ามาม่าอร่อย ก็กลายเป็นประเด็นเลยพอพูดกับว่ากินมาม่าเพราะว่าวันต่อมาคุณอนุทินก็บอกว่าวันนั้นไม่ได้ไปเข้าไปกินมาม่าแล้วก็เอาว่ามีนัดก่อนถ้ามองในมุมของคนทําข่าววิการที่คนหนึ่งบอกว่าไปกินมาม่าแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ไปกินด้วยนี่มันมันยังไงดีฮะคือคือในลักษณะของคุณทักษิณก็คือก็เหมือนเป็นลักษือก็ก็พูดแบบก่อนพาไปอ่ะทํานองว่าเ ก็เป็นการมากินอาหารกินอะไรปกติอะไรต่างๆคือมันคออือยังยังไม่ใช่มุมที่ว่าจะ,จะ,จะหาจุดที่จะจับว่าเฮ้ยมันคุยเจรจากันหรือเปล่าหรืออะไรงนี้ก็เพราะว่าใครๆก็กินอาหารหรือกินร่วมกันได้รู้จักกันใช่ไหมเราก็ชวนกันมาอะไรเงี้ยนี่นี่คือกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังหามุมที่จะตั้งหลักได้แล้วตั้งหลัก ในการ mm hmm. ที่จะหรือไม่รู้ว่ามือกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องหามหาม,มุมที่จะให้คุณทักษิณเนี่ยตั้งหลักได้ในการที่จะหักล้างประเด็นที่กำลังถูกตรวจสอบอ mm hmm. ขณะเดียวกันโอเคแหละเคสของคุณอนุทินก็ ก็อย่างที่ผมบอกก็คือก็ต้องปฏิเสธหรืออะไรที่ที่จะไม่ให้ให้โดนกับตัวเองกก่อนเนี่ยที่ไปเอี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่าการตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยในบ้านจานสองล่ามันเรายังไม่เห็นสิ่งที่แน่ชัดที่บอกว่าอมีคลิปหรือเปล่ามีมีมีอวีดีโอกล้องจรปิดเก็บไว้แล้วมีคนได้ไปอะไรเงี้ยมันยังไม่มันเนี่ยหลักฐานสำคัญนี่มันยังไม่ได้ปรากฏไงเพราะฉะนั้น ใครจะพูดหรืออะไรตอนนี้มันก็ก็จะเห็นในมุมที่ว่าหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยคือตั้งหลักได้ในแง่ที่ว่ามีคนหรือที่ปรึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่ให้คุณทักษิณนเ,นเดินในแนวนี้ส่วนเคสของคุณอนุทินก็คือ,คอเราก็ทราบดีอยู่ก็คือภูมิใจไทยใช่ไหมครับ,ร,บร่วมรัฐบาลเขาก็ต้องอะไรสิ่งต่างๆที่ให้พ้นความอะไรอ่ะ ความเป็นปัญหาประเด็นทางข้อกฎหมายหรืออะไรที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือเกี่ยวข้องกับพรรคคือมันก็ต้องปฏิเสธในส่วนนี้ไว้ก่อนคือก็รู้รู้ทางหนีที่ไล่อ่ะมันก็เป็นในลักษณะนี้ครับคือคุณทักษณิณเนี่ยพอไปงานกฐินเสร็จเราก็จริงๆมันเห็นกำหนดการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าคุณทักษณิณจะไปอุดรธานีใช่ไหมฮะครับถัดมาอีกแค่3วันครับพี่วันวันพุธที่ผ่านมาคุณทักษณิณก็ไปอุดรธานี อย่างที่เราทราบกันไปช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่สมัครเป็นผู้เป็นผู้สมัครนายกอ,อบจออบชอใช่ไหมครับครับนี่คือบรรยากาศจริงๆเมออมไม่แน่ใจขึ้นเครื่องบินโลคอสไป <laughs> นั่นแหละทุกทุกฝีก้าวทุกนาทีทุกกิจกรรมที่ถูกวางไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าคิดการไว้อย่างดีนะอย่างที่ที่เราพูดเนี่ยบอกว่า ขึ้นโลคอสครับไม่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้เครื่องบินส่วนตัวซึ่งมันเป็นอิสระแต่การโลขึ้นเครื่องบินโลคอสมันได้พบปะใช่ไหม <laughs> ได้พบะ <laughs> อะไรหรือคนทั่วๆวไป<อ>ในเครื่องบินด้วยสื่อออกมาว่าก็เป็นลักษณะของสาธารณะเปิดเต็มที่ให้ทุกคนทุกสายตามาเฝ้าดูนี่คือคือผม,ผมบอกว่าคุณทักษิณเนี่ย นี่คือกลยุทธ์แล้วอย่านี่คือกลยุทธ์คือจะบอกว่าเมื่อวานภาพบรรยากาศที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตอนไปคือนั่งเครื่องวินโลคอสกลับแล้วก็เหมือนไปถึงก่อนเวลาอะผมใช้คำนี้ไปถึงก่อนเวลาที่สนามบินเพื่อที่จะเดินพบปะให้คนถ่ายรูปที่สนามบินก่อนใช่อันนี้คืออันนี้คือการเดินทางไปกลับเราก็จะสังเกตเห็นว่าคุณทักษิณก็จะมี ถ้าคือจริงๆระดับคุณทักษิณเนี่ยถึงจะบินเครื่องบินโลคอร์สก็สามารถเข้าก่อนออกก่อนได้ถูกไหมฮะครับหรือจะบินเครื่องบินส่วนตัวก็อย่างก่อนหน้านี้ปกติคุณทักษิณก็จะบินเครื่องบินส่วนตัวตอนไปเชียงใหม่รอบที่แล้วใช่ไหมครับพี่ครับก็บินเครื่องบินส่วนตัวใช่แต่รอบนี้บินเครื่องบินโลคอสแต่ประเด็นเนี่ยไอเครื่องบินโลคอสเนี่ยไม่เท่าไหร่อืแต่บนเวทีเนี่ยเวทีแรกที่คุณทักษิณขึ้นในรอบ18ปีเนี่ยคุณทักษิณเปิดประเด็นเยอะมากครับพี่หนุ่มใช่ครับเอ่อ พูดถึงเนี่ยในการเดินทางไปที่ที่อุดรอุดรธานีเนี่ยนะฮะในการช่วยเขาาบอกว่าเขาเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยหาเสียงนะในในเวทีอุดรเนี่ยถึง2วันถึง2วันก็คือสิบสาถึงสิถูกไหมครับครับสิก็เป็น1เวทีนะครับแล้วก็ส่วนวันที่14ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็2เวทีเรียกว่าสามเวทีสามจุดอะสามจุดสําคัญก็ จะเห็นได้ว่าคือการการปราัยของคุณทักษิณเนี่ยทั้งเวทีแรกในวันที่สิบสามแล้วก็อีกสองเวทีสิบสี่สิงหาสิบสี่พฤศจิกายนครับจะเห็นได้ว่าคือแต่และเวทีเนี่ยคุณทักษิณก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้บอกว่าทุกกระแสะสื่อจะต้องติดตามติดตามคุณทักษิณอะ่ะเฮ้ย วันที่สิบสามวันแรกเนี่ยมีมีแบบนี้แล้วขออนุญาตนะคืออะไรสอทรอใช่ไหมสอทรอสอทรออันนี้คุณทักษิณพูดเองเออเขานิยามตัวเองแล้วเราสื่อไม่ได้ไปแล้วก็พยายามถ้าเราจับเนี่ยคือต้องคือเรียกว่าคือความเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคืออยากได้พาดหัวต้องคืออยากได้คือต้องติดตามอ่ะครับ เห็นไหมเห็นว่ามันมันมันเป็นเป็นไปตามตามธรรมชาติเลยทางข่าวของการเมืองว่าเฮ้ยทําแบบนี้เพื่ออะไรยังไงแล้วคุณทักษิณก็ถูกคือวางวางตัวตัววางแมสเซจตรงนี้ไว้ให้กับสื่อเหมือนกันเห็นไหมเอสิบสามสอทรอแล้วก็พูดขึ้นบนบนเวทีด้วยว่าผมไม่ใช่ที่ถูกว่าเป็นที่ปรึกษาไปครองงานท่านนายกแต่ แต่ลูกอะอะไรอะออะไรนะลูกมาครอบงำผมเก่งกว่าผมแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการใช้แมสเสจเนี่ยเพื่อตีกันตีกันในหลายๆเรื่องที่ทั้งสื่อที่กำลังตรวจสอบทั้งนักร้องที่กำลังติดตามครับเนี่เป็นลักษณะนี้อันนี้คือวันแรกนะเห็นไหมคุณทักษสิณผัดประเด็นเยอะมากนี่แค่วันแรกแล้ววันที่สองวันที่สิบสี่สองเวทีคราวนี้ก็เป็นอีก อีกซีรีส์หนึ่งละซีรีส์ของการพูดถึงผลงานรัฐบาลสมัยคุณทักษิณเนี่ยทำเป็นอดีตนายกน,ยนะนะสมัยไทยรักไทยใช่ไหมถ้าเราจะติดตามเนี่ยก็พูดโ,โหูไล่ผลงานมาเลยว่า o อท็อปทำอะไรเรื่อง o t ท็ top, เรื่องอะไรเนี้ยแต่เผอิญว่ามันกําลังดีจะช่วยปลดเปื้องดีสินพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆแต่ถูกปฏิวัติก่อน คนจนเนี่ยพี่น้องก็เลยต้องจนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าไม่มีปฏิวัติอาจจะร่ารวยขึ้นมาได้อันนี้คือตัวอย่างอ๋อคือสองวันนี้เหมือนแบ่งแมสเซจกันถ้าเรามองมองแบบคนทั่วไปอย่างับสองวันไอ้อยังวันแรกเนี่ยคุณทักษิณขึ้นเวทีแรกเนี่ยเน้นพูดเหมือนนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันอืมใช่ใช่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตอายุหกสิบใครอายุหกสิบคืออายุหกสิบเนี่ยว่าที่จะได้เงินหมื่นอีกรอบหนึ่งเนี่ย มาขยายความในวันที่สิบสี่นะครับถ้าเราจับจับให้ดีคือขยายความในวันที่สิบสี่ยงไรก็คือพอคุณทักษิณพูดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร,รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวัชิระใช่ไหมมาให้รายละเอียดมาเฮ้ยมันเห็นไหมมันมันมันเดินไปเป็นตามสเต็ปสเต็ปอ่ะถ้าถ้าลองเราดูดีๆดิด <laughs> คุณพิชัยก็มาพูดเลยนะบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ย ที่สับสูตรใหม่เนี่ยในการที่จะให้เงินหมื่นกับคนอายุหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยที่อาจจะต้องไปเช็คสิทธิ์ในเรื่องของผู้เประบางก็ไม่ให้ซ้ำซ้อนอถูกไหมครับคนที่ได้แล้วจะเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในวันที่1ิบพฤศจิกายนที่มีคุณนะแพทองทานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นนะ,ะคือมันเป็นสูตรใหม่แล้วก็เป็นสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปราสัยของคุณทักษิณมาเปิดเผย ที่ว่าให้กับหกสิบปีเปิดเปิดเลยเปิดพาดหัวก่อนใช่แล้วเนื้อหารายละเอียดเนี่ยไปที่คุณพิชัยอหรือแม้แต่เรื่องของการช่วยแก้ปัญหานี้สินที่คุณทักษิณก็ปราศัยในวันที่สิบสี่อ่าเรื่องเรื่องเรื่องนี่โครเรือนนี่้ชาวบ้านอ,อ,อะไรเงี้ยใช่บอกว่าเนี่ยหรือ จะต้องขยับมีค่าแรงได้ถึง 400, 400. แล้วก็พูดไปถึง700นะครับ700บาทนั่นไอ้7 0 0นี่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่เนียก็พูดย้ำเรื่อง400บาทอะไรต่างๆว่าเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะส0 0รแล้วก็ <laughs> พี่น้องเนี่ยเรื่องของปัญหานี้สินเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขมีบ้านผ่อนบ้านสี่เดือนละสี่พบาทคือคุณทักษิณคำนวณไว้แล้วไงว่าถ้าท้างมีเงินเงินค่าแรงอะไรเงี้ยสี่ร้อยเพิขึ้นเนี่ย ผ่อนบ้านมีบ้านเป็นของตนเองอะไรต่างๆ4 0 0 4 0 0 0บาทเดือนอผ่อนผ่อน,ผ,อนผ่อนบ้านนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของนโยบายปราบยาเสพติดใช่ไหมฮะวันที่14ประกาศตัวเลยผมนี่ไม่ชอบเลยพวกพ่อค้ายาแล้วก็ไออีกหลายๆประเด็นที่เป็นนโยบายอ่ะที่เป็นนโยบายที่คุณทักษิณพูดบนเวทีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มารับลูกกับสิ่งที่คุณพิชัย บอกว่าจะประชุมมาอธิบในวันที่19พฤศจิกายน19ก็คือสัปดาห์หน้าคือแล้วก็คุณแพทองทานายก็กลับจากเอเปกใช่ไหมครับมามาพอดอีพูดที่อุดรปุ๊บนัดประชุมที่กรุงเทพเลยเ<ะ>หรอครับพี่ที่สำเนียบเนี่ย19ใช่ไหมแล้วเรื่องเราเรื่องราวเหล่านี้ทั้งค่าแรงหรืออะไรก็คุณคือคุณพิชัยให้สัมภาษณ์ไว้ไงว่าจะจัดเป็นเป็นเซกเป็นเป็นอะไรเซกชันหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นกรอบอะว่าจะมีอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ แพ็กเกจรวมไปถึงของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในช่วงของเรียกว่าอะไรเป็นการกระตุ้นหรืออะไรสักอย่าง <Sure. S 2> ซึ่งให้ไปติดตามในวันที่19ถูกไหมครับ uh, ทั้งหมดมันจะรันมาร uh. ันมาสเต็ปสเตปอย่างเงี้ยนี่คุณทักษิณยังพูดถึงไอ้นี้ด้วยนะพี่ดิจิตอลว a l เล t ์อะแกบอกว่าเทคโนโลยียังไม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอมีนาคมปีหน้าจะให้ค,คนรุ่นใหม่ที่ ที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ให้ทดลองใช้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งระบบทั้งประเทศเนี่ยนี่แกรู้นโยบายของรัฐบาลได้ไงครับพี่ไม่ใช่รู้จะพูดว่าเป็นคนเขียนนโยบาย <laughs> เองเลยเปล่าคือแกบอกว่าแกได้ยินทานายกพูดมาครับก็พยายามห้อยติ่งทายว่าได้ยินเขาพูดมาเออผมผมไม่รู้เรื่องอันนี้คือในส่วนที่ที่เราเห็นที่อุดรธานีว่า แม้จะเป็นเวทีท้องถิ่นใช้คำนี้แต่นโยบายที่เราเห็นน่ะที่คุณทักษิณพูดบนเวทีทั้งสองวันเป็นนโยบายระดับประเทศหมดเลยครับพี่ใช่ครับเกิดอะไรขึ้นกับกกัับมูฟอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ครับผมมองว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยขยับตัวนะขยับตัวรอบล่าสุดเนี่ยในการใช้พื้นที่ของอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งนายกอบจในวันที่ยี่สิบี่ พฤศจิกายนหรือวัานอาทิตย์ที่จะถึงใน,นใกล้ๆนี้แหละครับคือคุณทักษิณเนี่ยมองจังหวะในห่วงเวลาเนี้ยที่ที่น่าสนใจมากก็คือหนึ่งในช่วงของที่คุณทักษิณลงพื้นที่เนี่ยเป็นช่วงที่คุณแพทยทองทานนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปไฟบังคับอีเวนต์ใหญ่นั่นคือการประชุมเอเปกนี้ เอเกที่ไปรูวนะฮะนี่หลายคนบอกว่าลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าท่านนายกอยู่ต่างประเทศ <laughs> ผมกําลังบอกว่านี่เป็นจังหวะที่ลงตัวมากของการคิดหรืออะไรของคุณทักษิณเนี่ยในการแล้วก็เลือกว่าเอ้ยที่สําคัญคือพื้นที่อุดรน,นะครับอย่าลืมว่าถ้าพูดถึงการเลือกสอสอสนามของอุดรคือสนามสมรภูมิสีแดงนะ ของหรือครอบครัวบ้านสีแดงเนี่ยของพักเพื่อไทยนะครับาบอกเมืองหลวงคนเสื้อแดงจังหวัดเพื่อไทยการเลือกตั้งสอสอเมื่อปีห6หก6 6ที่ผ่านมาในวันที่ในวันที่กระแสส้มแรงมากแต่ที่อุดรไปเลยนะฮะพักเพื่อไทยได้สอสอไปเจ็ดที่นั่งใช่ไหมครับจากสิบจากสิบสิบที่นั่งอุดรเนี่ยเพื่อไทยได้ไปเจ็ดอีกอีกสองที่นั่งเป็นของไทยสร้างไทยนะครับ ไทยซางไทยก็คือของคุณหญิงน่อยครับทุกวันนี้ไปอยู่กับเพื่อไทยอันนี้เราก็อันนี้อ่อันนี้เดี๋ยวก็ก็ดูดูตามน้าข่าวกันอีกในปีสองพันรอจศูนนะเอ่อแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่งเองที่เป็นของพรรคก้าวไกลซึ่งยุปเปย์เราเป็นพรรคประชาชนใช่ไหมครับแต่พรรคประชาชนที่ได้ไปหนึ่งที่นั่งเนี่ยคือเขตหนึ่งนะเขตหนึ่งนั่นก็คือโโหไข่แดงเลยนะเมืองนะจุดเมืองที่ ก้าวไครสามารถมาแย่งชิงได้ตรงนี้ตรงนี้แหละก็เลยทำให้ว่าอืมมันเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะว่าเอ้ยถ้าถ้าเหมือนว่าการขยายฐานอะไรออกไปเนี่ยผ่านการเลือกตั้งนายกอบจโดยพักประชาชนอันนี้คือวิธีคิดของคุณทักษิณเฮ้ยฉันยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้นะกับสิ่งนี้มันมันเหมือนเป็นการเสียรังวัเป่ะวะอะไรเง <S 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 ี้ยมันเป็นการตบหน้าป่ะวะ เฮ้ยมันต้องไปแต่แต่มุมหนึ่งคนก็วิเคราะห์กันเยอะนะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยการคืออุดรธานีมันดูแล้วมันชนะอยู่แล้วอุทักษินจะต้องเปลืองแรงไปตั้งสองวันสามเวทีได้มาเท่าไหร่นะค่าแรงไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแกบอกเนี่ยอก็ถ้าถ้าดูนะตามตามไอ้หลักไอ้ระเบียบกรกตเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงนะเขาบอกว่าให้อัตราละสา0ร้ห้าสิบาทเนี่ยต่อต่อวันแกได้เงินมาเจ0ดร้อบาทเนี่ยไปหาเสียงเนี่ยเออ คือแกต้องลงแรงทําไมครับพี่เพราะว่าในเมื่อมันดูแล้วเอาบอจอ,อ,อุดรไม่น่ามีปัญหานะไม่น่ามีปัญหาหนึ่งหวังผลอุดรอ,อุดรเพื่อรักษาสภาพของความเป็นเพื่อไทยให้ได้คร <c oughs> สองก็คือมองภาพใหญ่คุณทักษินหวังใช้พื้นที่นี้เพื่อมองภาพใหญ่ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย <c oughs> มองภาพใหญ่ไปถึงความเป็นไปของรัฐบาล ที่มีคุณอุงอิงเป็นนายกอยู่ในขณะนี้ที่โดนกระแสรหรืออะไรต่างๆทําให้คุณอุงอิงบริหารงานสะดุดติดขัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายเห็นไหมนโยบายรัฐบาลที่ยังยังไปไม่สมบูรณ์น่ะสะดุดติดขัดหลายเรื่องก็ใช้เวทีอย่างที่เราคุยกันเมื่อวาเนี่ยที่ถามว่าอ้ไปพูดแต่ในเรื่องของนโยบายรัฐบาลอะไรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยในพื้นที่อุดรเห็นไหมมันทุกอย่างมันโยงกันหมดรวมไปถึง ปัญหาภายในปัญหาภายในพรรคร่วมก็มันก็บางคนเข้าพยายามออกมาปฏิเสธอยู่นะอ่ะพูดกันตรงๆหรือคุณอันทุทีเน่ะเฮ้ยบอกไม่เกี่ยวเลยเรื่องเขาก็โดงไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เป็นเป็นปัญหาว่าไม่ได้เป็นพรรคคอมกดดันอยู่อะไรไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องของผลไม่โยชน์อะไรแต่ในทางการเมืองคุณต้องรู้ว่าการเมืองคือการต่อรองนะอืเกมการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องของการต่อรอง การหาผลประโยชน์ระหว่างกันมันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็วิเคราะห์ก็มองกันว่าเรื่องเขากระโดงก็เป็นอาวุธหนึ่งที่อเพื่อไทยเอามาจเจาะกับภูมิใจไทยไว้ถูกไหมฮะครับอเพราะว่าฝั่งของเพื่อไทยหรือคุณทักษิณเนี่ยมีมีดม,มาจ่อเยอะแล้วใช่คือก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเรียกว่า powerful ครับมีความเชื่อมโยงกับสภาสูงอื นี่สิ่งสิ่งเหล่านี้คือคือคือเขาหวังผลมากกว่าการใช้ช่วยหาเสียงพื้นที่เลือกตั้งนายกอาบาจอ,อุดรอ,อย่างเดียวไงอย่างที่บอกคือหวังผลไปถึงการเมืองระดับชาติหวังผลไปถึงสนามอื่นๆเรียกว่า หรือแม้แต่ว่างถ้าเราโฟกัสบีบเข้ามาหวังผลแม้กระทั่งคู่แข่งสําคัญใช่ไหมครับที่เรายัางไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่ก็คือกรณีของพักประชาชนใช่ไหมฮะที่ก้าวจากก้าวกลายเป็นพักประชาชนจะเห็นได้ว่าในการหาเสียงของวันโดยเฉพาะวันสุดท้ายวันที่14พฤศจิกายนทิ้งบอมไปถึงคุณธนาทรอโอ้โหก็จะไปต่อว่าเอาอันนี้คือแค่บนเวที คุณทักษิณบนเวทีอลงมาจากเวทีนักข่าวจ่อไม่สัมภาษณ์แกก็เอาอีกครับแต่ว่าประเด็นที่โอเคพูดแกพูดหลายรอบให้สัมภาษณ์เยอะมากแต่ว่าประเด็นที่เมื่อวานนี้คุณธนาธรเองก็มาตอบโต้คือครับคุณทักษิณเปิดก่อนใช่คำนี้ท <laughs> ักษิณเปิดก่อนที่อุดรพูดเรื่องนิรโทษกรรมแล้วก็ไล่เรียงมาถึงเรื่องของมาตราร้อยสิบสองคุณทักษิณพูด อันหนึ่งว่าในแต่ละบริบทหรือว่าทั้งรัฐประหาร49จนถึง57เนี่ยพกักการเมืองก็ถูกยุบเพราะมีนโยบาย112คุณทักษิณบอกว่าเคยคุยกับคุณธนาธรแล้วก็ดเส้ักตนเองเนี่ยถูกยุบมาแล้ว3าครั้งต้องไปอยู่ต่างประเทศ17ปีก็ขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่าพยายามรื้อโครงสร้างให้มากเกินไปถ้าเราแก้กันด้วยหลักการแล้วก็เอาบ้านเมืองให้อยู่ได้จะดีที่สุดแล้วก็พูด ไปอย่างที่เป็นประเด็นซึ่งเดี๋ยวผมขออ่านเต็มๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนไปประโยคน์ของทักษินคืออย่าไปคิดถึงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่คนไทยเคารพนับถือซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญของสถาบันเราต้องจะลงอย่างเดียวไม่ได้บอกว่านายธนาธรหรือพักเก้าไกลไม่จงรักพักดีแต่ต้องยึดหลักให้ถูกต้องอย่าไปมุ่งหาเสียงบางทีจุดที่โฆษณาก็อันตรายกว่าความตั้งใจที่ทํา เป็นประเด็นเลยครับคุณธนาธ<น>รนี่จริงๆก็เง <Rock S 1> ียบก็เก็บตัวเหมือนกันในค่ําคืนนั้นเลยนะเห็นไหมวันที่สิบสี่พอทันทีที่คุณทักษิณเปิดเปิดเนี่ยมาทำประเด็นนี้ขึ้นมาคุณธนาธรโพสต์ข้อความในวันเดียวกันนั้นเลยเห็นไหมล่ะผมออกจากที่นี่สักค่ำค่เนี่ยเริ่มเห็นโพสต์คุณธนาธรก็ก็คิดในใจเลยเอาแล้วสองผู้นำทางจิตวิญญาณ ส้มกระแดงเปิดบอคือตรงนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้เรื่องของการที่ว่าคุณธนาธรเนี่ยเคยได้เดินทางไปพบคุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงคือมีการเขียนว่ากระแสข่าวมีรายงานข่าวครับถ้าเราย้อนดูนะผมผมนึกถึงครับคือวันนั้นอนะวันวันเมื่อวันที่14เนี่ยผมมานั่งนึกขึ้นมาทันทีเลยเอ้ยทั้งหมดอนะที่มันเป็นกระแส มันเป็นจริงเพราะมันเป็นจริงจากการที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดออกมาพูดยอมรับก็กคือว่าช่วงที่ตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยในตอนหลังเลือกตั้งหกหกเนี่ยอืม,มีกระแสข่าวแบบที่พี่หนุ่มพูดก็คือว่า,าคุณหลายคนก็บินไปพบทักษิณรวมถึงพักประชาธิปัตย์ด้วยนั่นแหละใช่ที่มีขเขาเห็นกันตอนนั้นแล้วก็อันนึงคือมีการพูดถึงกระแสข่าวคุณธนาธรบินไปพบครับ แต่ก็ไม่มีใครออกมายอมรับปฏิเสธนะว่าไม่ได้ไปจริงก็เรื่องก็งเงียบหายกันไปแต่สุดท้ายที่สุดทุกคนมาเฉลยแล้วแหละเพราะว่าคุณนทวุฒิก็พูดในแนวเดียวกันว่าเคยไปเจอกันประมาณนะอ่ะโอเคยืนยันได้ว่าไปเจอกันจริงๆร <c oughs> แต่เจอกันจริงๆเนี่ยประมาณว่าคุณคุณทักษณิณก็กําลังจะบอกว่าเคยเตือนคุณธนาธรแล้ว <c oughs> เคยบอกแล้วว่าให้ระมัดระวังเรื่องนี้ครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอ่าก็คือคุณทักษณิณยังพูดตอนท้ายว่า เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่แตะโครงสร้าง<ม>อะไรเงี้ย<ม>ต้องทําตามหลักการกฎหมายมถ้ากฎหมายไม่ดี<ม>ก็แก้กฎหมายไปทีละขั้นตอนเออกฎหมายมันมีอยู่รประมาณนี้แล้วแล้วมาไล่เรียงดูการที่คุณธนาทรโพสต์ถูกไหมครับครับในวันนั้นเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคุณถ้าเราไล่อ่านความของคุณธนาทรเ,<ะ>นเนี่ยลองอ่านดูดีๆนะไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับ ไม่ได้ปฏิเสธการพบกันนะไม่ได้ปฏิเสธการพบกันแต่คุณธนาทรกับขยายความในเนื้อหาบอกว่าแต่ไม่ได้สื่อสารกันในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าเป็นการมีการพบกันจริงก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าจบละเรื่องพบกันเนี่ยเป็นอันเคลียร์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับว,ว่ามีการคุยกันแต่ไม่ได พูดถึงขนาดนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณธนาทรสื่อสารออกมาจริงๆในพารากราฟแรกเลยเพราะว่าคุณธนาธรบอกว่าคุณทักษิณรู้ดีที่สุดว่าเหตุผลที่พักเก้าไกลและพักพ่อไทยไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา112แล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยพยายามพูดเรื่องการแก้ไขมาตรา112ว่าเรามีความคิดรุนแรงเรื่องนี้ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ได้พูดคุยตกลงกันในเรื่องนี้เลยก็จบแล้วแสดงว่าพูดคุยกันแต่เรื่องอื่นแต่เรื่องอื่น <c oughs> นี่ไงก็ต้องก็ไปตามกันตบอบว่าเราเรื่องอะไรวะวเ,รเพราะว่าเพราะยังไงก็ตามคือมันเป็นเรื่องของสองคนหรือเปล่าหรือจะมีมีมไม่รู้อะ่ะมีมีหูทิพย์อีกกี่คนที่นั่งอยู่ในในวงนั้นด้วยเนาะคือก่อนหน้านี้น <c oughs> คนก็คนก็สงสัยใช่ไหมพี่หิุว่าทักประชาชนเนี่ยเอ๊ะทำไมเรื่องชั้นสิบสี่ดูดูเบาบางหมัดหรือบางเรื่องเนี่ยดูเบามีดิวมีตกลงอะไรกันหรือเปล่าหรือ ผู้นำทางจิตวิญญาณขอไว้ไหมก็ปฏิเสธไม่ได้แหละคุณธานาธรก็มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในพักก้าวไกลพักประชาชนใช่ไหมฮะครับว่าผู้นําจิตวิญญาณไปตกลงอะไรกันหรือเปล่าวันนี้ก็คงทราบเฉลยโดยตัวแล้วว่าใช่คงคุยกันคงคุยกันเพียงแต่ว่าการสื่อสารของสองท่านเนี่ยมีอะไรที่มากกว่านี้หรือไม่ครับไม่รู้อะเพราะว่าคุณทักษิณเปิดเผยผ,ยผ่านทางสาธารณะ ว่าสิ่งที่ร่วมกันไม่ได้หรือสิ่งที่คุณทักษิณพยายามบอกกับทางผู้นำจิตวิญญาณของพรรคที่เปลี่ยนเป็นค่ายค่ายประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับคือเหมือนประมาณว่าเอ้ยก็อย่าแตะหนึ่งหนึ่งสองสี่อ่าทำนองนี้ใช่ไหมครับนนเหมือนว่าก็ให้คำแนะนำไปแล้วอ,อันนี้คือมุมของคุณทักษิณบอกไงว่าผมพูดในลักษณะนี้ไงแ่ผมบอกแล้ว เราไล่ดูสิ่งที่คุณธนาทรสื่อสารผมก็ผมก็ต้องมา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 ,มาไม่คอบเหมือนกันว่าเหมือนคุณธนาทรจะก,ก็ไม่ยอมรับนะในในเนื้อหาสิ่งสิ่งนี้คือก็ไม่ยอมเอ,อ,อก็เรียกว่าปฏิเสธส่วนที่บอกอว่าไปคุยคุณทักษณิณเรื่องเรื่องเรื่องมาตราหนึ่งร้อยสิบสองาาทั้งเรื่องการแก้ไข<ช>หรืออะไรต่างๆแล้วก็แล้วก็กปฏิเสธตอนหนึ่งว่า เราไม่คุณธนาธรบอกว่าเราไม่ได้ใช้เรื่อง112ในการโฆษณาหาเสียงครับแต่ว่าเราตอบเรื่องมาตรา112นี่อย่างซื่อตรงเมื่อถูกสื่อมวลชน <ừ> หรือประชาชนถามเท่านั้นนี่คือประโยคของคุณธนาธรเลยซึ่งคุณโดยโดยคุณธนาธรหรือโดย,โดยโอุดมการณ์ของพักครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือประชาชนก็จะจะลำบากอะลำบากใจที่จะจะอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงครับ เพราะนั่นนั่นคืออุดมการของพักนั่นคือจุดยืนของพักไนงะในเรื่องของอจะทำอย่างไรก็ได้ในเรื่องเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองอะไรที่ที่เขาดำเนินการอยู่ครับนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะติดล็อกใ,ในในเชิงกฎหมายอยู่ตอนนี้นะเราเราก็ทราบดันดีนี่เป็นเป็นเรื่องลำบากใจคุณนัทวุฒิออกมาขยายความเพิ่มเติมครับ ซึ่งก็จะตอบโจทย์ทั้งเรื่องการคุยกันแล้วก็เรื่องอธิบายของทั้งสองคนนี้ก็คือว่าคุณนัทวุฒิใส่เกลือซึ่งตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอ่าย้ากันอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครลืมตําแหน่งของคุณเต้นนัทวุฒิก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อวาไปอุดรกับเขาด้วยครับอ่าแล้วก็ออกมาโพสต์ข้อความคุณนัทวุฒิบอกว่าคุณทักษิณเนี่ย ตอบว่าเคยคุยกับคุณธนาธรพร้อมเล่าชะตากรรมชีวิตตัวเองที่เคยโดนยุบพักเคยถูกกันแกล้งเคยเป็นเหยื่ออะไรมาก่อนครับให้ความเห็นเรื่องโครงสร้างคุณนัทวุฒิบอกว่าคุณทักษิณอธิบายด้วยว่าไม่ได้ไปบอกว่า,ค,วาคุณธนาธรเนี่ยเป็นพักไม่จงรักพักดีอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีการพักพิงเรื่อง112กับการที่ก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลหากคุณทักษิณพูดเรื่องที่คุมเครือกันหลายครั้งเพราะว่า คุณธนาธรกล่าวหาว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดคุมเครือคุณธนาธรมีสิทธิ์ที่จะเล่าโดยละเอียดครบถ้วนว่าตอนบินไปเจอกันเนี่ยได้คุยอะไรอ่ะจบแล้ว <laughs> <S <s <ans> คุณนัทวุฒิเฉลยให้ละเ <laughs> นี่ยแหละ <laughs> เรื่องไปเจอกันอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งข้อเท็จจริงก็คือเป็นข้อจริง <c oughs> คือการได้พบการจริงสองการสื่อสารระหว่างสองสองท่านเนี่ยใครพูดได้ครบถ้วนหรืออีกท่านพูดด้วยความ ที่ไม่สามารถสื่อสารออกมาต่อสาธารณะรอย่างอย่างเต็มที่หรือเพราะว่าแฟนคลับหรือมวลชนที่เขาจะต้องเดินไปกับพักด้วยไงยคือคนนี่ไงมันเป็นเรื่องของความลำบากใจอ่าคือคนก็มองได้หลายแบบส่วนหนึ่งก็บอกว่าก็ยังเป็นพักพันธมิตรได้ใช่ไหมฮะอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเราเหมือนน้ำกับน,น้ำมันแล้วไม่ว่าจะเลือกอตั้งครั้งหน้าก็จะร่วมกันไม่ได้อีกแล้วประเด็นนี้เนี่ยนะครับ ก็มีการเราเคยมีการสอบถามพูดคุยกันเหมือนกันกันกบทางทั้งเลขาธิการพรรคประชาชนอกุศลยุทธใจหลักซึ่งเคยมามาพูดคุยกับเคร์เนชั่นจำได้ไหมครับเรื่องนี้เราก็เคยถามซึ่งก็บอกกับเราอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมครับว่าคือตอนนี้ตอนนี้ไงตอนนี้ก่อน,นอนถึงเจนะ็ดศูนย์เนี่ยคือตอนนี้มันก็คงจะไป ด้วยกันไม่ได้ต่างคนก็ต้องต่างทําหน้าที่ไปด้วยกันไม่ได้เหมือนว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือทางการเมืองหรือมารวมกันหรืออะไรมันไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนเช่นเดียวกันสิ่งนี้คือเคยสอบถามก็คือสอบถามคุณนัทวุฒิเหมือนกันนัทวุฒิใส่เกลือที่ทีนชันเนี่ยแหละคุณนัทวุฒิเองก็ยอมรับมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาในช่วงจะมาร่วมกันหรืออะไรในทางว่าเป็นรัฐบาลหรืออะไรเงี้ย หรือถ้าเกิดอุบัติเหตุมันไม่เป็นไปได้ยากมากในช่วงระยะนี้ในช่วงระยะนี้ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งสามปีหรืออะไรเนี่ยนะที่เหลือเนี่ยคือตั้งแต่ผมเห็นผลการเลือกตั้งหกหกเนี่ยหรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมผมปักใจไว้ก่อนแล้วว่าผมจะไม่เชื่อว่าใครจะไม่ร่วมกับใครอืมอ่าผมเชื่ออย่างนี้ได้ไหมพี่หนุ่มว่ามันมันทุกคนมีโอกาสในการร่วมรัฐบาลแล้วใน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 ห่วงในหลังจากนี้ก็ได้ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยทุกคนมีสิทธิจับมือกันได้หมดแล้วใช่อันนั้นก็คือหลังจากนั้นไงแต่ในช่วงนนช่วงเวลานี้ยที่เป็นรัฐบาลผสมของอนุรักษนิยมหรืออะไรกับเพื่อไทยอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังต้องดําเนินต่อไปแบบเนี้ยในในมุมของฝ่ายทั้งคนของเพื่อไทยเองคุณนทูตเองก็มองแบบนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีโอกาสหรืออะไรที่จะเข้ามาคือพรคประชาชนหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่ง กรณีของอทางเลขาพักค,คุณสลาวุฒิใช่ไหมฮะเนี่ยก็พูดกับเราอย่างนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ดูแล้วมันยากต่างคนต้องตามทำหน้าที่แล้วสิ่งที่ที่เราคงต้องมองอะ่ะเพรผมกำลังเฝ้ามองอยู่ว่าเปิดสภาสมัยหน้าเนี่ยบทบาทของพักประชาชนกับการตรวจสอบพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยจะ มีน้ำหนักมากขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมีประเด็นมีชนักติดหลังหลายเรื่องที่มันยังค้างคาใจอยู่ใช่ไหมครับ,รบในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขนาดนเนี้ยเนี่ยว่าเขาจะแอคทีฟกับสิ่งเหล่านี้ในฐานะฝ่ายค้านในนามพักประชาชนอย่างไรตรงเนี้ยโอเคแหละในช่วงเวลานี้เขาอาจจะบอกว่า เอ้ยฉันก็ตอนนี้ต้องทุ่มสัพพะก,กำลังไปกับการเลือกนายกอบอจอก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการว่านี่คือความคาดหวังของเขากับจังหวัดอุดรธานีกับผู้สมัครท่านนี้รวมไปถึงเห็นไหมว่าวันที่18พฤศจิกาเขาก็เขา้าเขา้เขาสู่โหมดของการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบอจอ,อย่างเป็นทางการของพรรคอะ่ะอย่างเป็นอย่างคือว่าเรียกว่า บอกเลยว่าจังหวัดไหนๆเนี่ยส่งในนามพักประชาชนก็คือสิบแพดสิบแปดพิการโยนนี้ยจะเปิดเผยอย่างเป็นท<ม>างการถูกไหมฮะแสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นข้อมาบอกได้ว่าเออช่วงนี้ชั้นชั้นทุ่มกับเรื่องนี้ก่อนหมดเลือกตั้งนายกท้องถิ่นก่อน <L> เอ,อเลือกเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนแต่เดี๋ยวกั่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเูอกันก็ต้องดูเดี๋ยวทันวาหรืออะไรเปิดสภาเดี๋ยวก<ด>็ว<ด>่ากันดีดูดิ หรือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย <laughs> การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณถ้าเรามองแบบ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 เกมการเมืองนะคนก็มองว่านี่คือการเคลื่อนไหวออกมาเพื่อเพื่อแสดงตัวเป็นจังหวะหรือไม่อันหนึ่งใช่ไหมฮะครับรก็อีกอันหนึ่งคนก็มองว่าเอ๊ะคุณทักษิณกำลังแอคชั่นโชว์ว่านี่ไงต่อยส้มให้แล้วปราบส้มให้แล้วยันส้มให้แล้วถ้าไม่มีผมนี่ พวกคุณจะลำบากนะส้มมานะมุมวิเคราะห์นี้ในมุม <laughs> มองของพี่หนุ่มว่ายังไงฮะใช่ใช่ก็ใช่เลยคือเราเราต้องอย่างนี้ลองดูตัวละครทางการเมืองดูตัวละครทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะเป็นเปลี่ยนผู้เล่นมาเป็นคุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมครับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวแม่เหล็กตัวแม่เหล็กจริงๆเนี่ยก็ ยังหนีไม่พ้นคุณทักษิณที่ยังจะต้องคอยหนุนตรงนี้อยู่คือเรียกว่าคือการตั้นปั้นคนรุ่นใหม่ความชัดเจนของตัวที่จะสร้างความชัดเจนให้กับพรักเพื่อไทยเนี่ยแม่เหล็กนะ <laughs> มัน <laughs> ยังไม่มีอะไรที่ดึงดูดหรือถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาเทียบกับพรักประชาชนค,คนรุ่นใหม่ที่เขา สะสมสร้างฐานกันมาถูกไหมครับฉะนั้นพักเพื่อไทยยังจําเป็นหรือคุณทักษิณเองก็มองว่าเอ้ยฉันก็จำยังต้องจําเป็นอยู่ในสิ่งที่จะต้องช่วยพยุงประคับประคองเพื่อไทยในสถานการณ์ที่ต้องชนกับค่ายของคนรุ่นใหม่ค่ายของพักสีสม้มในตอนนี้รวมถึงความจําเป็นทางการเมืองด้วยไหมฮะเพราะว่า ยังไงดิคุณทักษิณก็จะอยู่ลำบากขึ้นถ้าไม่ได้เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับพักสม้มครับก็ก็เป็นคือในทางการเมือ,มองมันมองอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่า,าผู้ที่อยู่กับพักเพื่อไทยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ล้วนแต่คือก็อย่างที่ผมบอกว่า แม่การปั้นคนน่ะปั้นดาวดวงใหม่ม,มันยากแล้วคือฐานหรือแรงสนับสนุนก็ล้วนแต่เป็นคนชุดเดิมๆคนชุดเดิมๆจะพูดก็เดินกันมาตั้งแต่ไทยรักไทยพักพลังประชาชนก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนี้กลุ่มของบ้านใหญ่กลุ่มของอะไรจําเป็นอย่างยิ่งที่ยังต้องเกาะกันไปในลักษณะนี้ในการสนับสนุนกันไปอย่างนี้ในการต่อสู้ในการที่จะ เดินต่อไปกับจะพูดถึงอะไรล่ะการเมืองมันคือเรื่องของการเข้าสู่อำนาจนะนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ฮะ <eden> ทุกคนทุกคนลงเลิกตั้งอยากเป็นรัฐบาลครับ <laughs> <น>ร <alley> ใช่ใช่ใช่นี่งไงมือนก็ต้องเดินไปตามเนี้ยแล้วก็ต้องพราะในในเมื่อเขายังไม่สามารถที่จะผมผมมองอะ่ะพักเพื่อไทยที่มาเป็นรัฐมนตรีอ่าตอนนี้ก็อะ่ะคุณ อะไรล่ะคุณสุดาวันเป็นรัมนตรีวัฒนธรรมใช่ไหมค่ะคุณอะไรล่ะลูกของสินทุภัยอะนะคุณจิรพรอ่านี้เขถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เห็นไหมก็อยู่ในคตรวงหรือรัฐมนตรีอ่แต่สําหรับพักเกเออรัฐมนตรีเกดเอเรียกว่าหมจะพูดภาษาบ้านๆนะขุมทรัพย์มันเนาะก็ยังก็ยังเป็นรัฐมนตรีที่ มีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยวคือเป็นกลุ่มเดิมแล้วแต่สมัยไทยรักไทยใช่นี่คือการการปั้นคนรุ่นใหม่ก็มีอยู่ที่ที่เห็น,เห,นเห็นแค่นี้แล้วก็บทบาทก็ยังไม่ได้ชัดหรืออะไรเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับหมุดอย่าง,งนี้ดีกว่าหมุดสุดท้ายที่วันนี้เราจะคุยกันด้วยแล้วหมุดหมุดอันหนึ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือ,องคือวันที่22่พฤศจิกายนที่สารรัฐมนูลนั้นจะนัดในส่วนของการเพีจยรณาว่าจะรับ หรือไม่รับคำร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรที่ไปร้องคุณทักษิณไวเ้เรื่อง oh. คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทย6เรื่องครอบงำห้าแล้วก็เรื่องหนึ่งคือการขัดพระบรมราชโองการเกี่ยวกับชั้น14อ่ะเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นคำร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเรียกว่าคือถ้าไล่ไล่ดูที่มามันเป็นตรง,ตรง,ต,รงตรงหลายร้อยหน้านะเรียกว่าเหวี่ยงแหเลยนะครับหลาย ท,ทุกประตู <c oughs> ทุกประตูใช้คํานี้ผมว่าเออก,ก็ก็เหมือนอย่างที่ที่หลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตเอีอ่มันเกี่ยวกันเปล่าวะอะไรเงี้ยในในหลายๆล,ย,ล,ย,ลยเรื่องแต่สิ่งทีค่ควรต้องจับตามองเี่ยวิธีการเนี่ยของของ,ของคุณธีรยุทธ์เนี่ยเออก็ในทางการเมืองหรือคนที่ติดตามการยื่นคำร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะ ร้องไม่เยอะแต่โดนทุกนัดอย่าลืมนะครับ <c oughs> เราต้องดูนะครับอย่าลืมคุณธีรยุทธ์เนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นผู้ที่ร้อง <c oughs> ยื่นคำร้องกรณีของพรรคก้าวไกลตอนที่คุณพิธารณ <c oughs> รงหาเสียงในการเลือกตั้งนในการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสอจนในที่สุดสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วก็มีคำวินิจฉัยใ,ให้หยุดการกระทำ ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผลสืบเนื่องให้กรกตเป็นเป็นสารตั้งต้นในการเดินเรื่องสู่การยุบพัก,พกในเวลาต่อมาเออนี่คือสารตั้งต้นคือคุณธีรยุทธครับเช่นเดียวกันหรือแม้ถ้าย้อนกลับไปเคสก่อนหน้านี้อีกอะไรต่างๆแต่เคสที่ใหญ่เนี่ยคืออย่างเราที่เห็นใกล้ๆก็คือเคสของก้าวไกลเคสของก้าวไกลถูกยุบพักสารตั้งต้นอย่างที่บอกที่ที่ผมบอก ว่าเนี่ยมาจากคุณธีรยุทธ์เพราะฉะนั้นคำร้องของคุณธีรยุทธ์ในวันที่22ที่สารรันูเนี่ยคาดหมายว่าจะมีการประชุมแล้วก็พิจารณาว่านี่คือแค่ขั้นขั้นรับหรือไม่รับนะแต่ทุกคน <laughs> ก็พอจะเดาทิศทางได้ <laughs> เพราะว่าอ่ะรับก็ต้องไปสู่กระบวนการของการพิจารณาเชิญอ่าเชิญมาไต่สวนอะไรเพิ่มเติมซึ่งผู้ถูกร้องคือคุณทักษิณครับ ก <laughs> ็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวแน่ๆแ,แหละครับอ่าคือคือคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคคือใครครับพี่คุณแพรทองธานชินวัตรแล้วผมกําลังมองว่าทําไมถึงมาเกี่ยวอะไรกันกับสิ่งที่ปราศัยในที่จังหวัดอุดรธานีก็เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่คุณทักษิณเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารออกไปในเรียกว่า เป็นกระแสสร้างกระแสความนิยมเพื่อกดดันเพื่อกดดันบรรดาสิ่งที่นักร้องทั้งหลายหรืออะไรที่ยื่นต่อองค์กรอิสระต่างๆ <Okay. S 2> ไม่ใช่เฉพาะกรณีของคุณธีรยุทธ์ที่สารรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับ mm. เห็นไหมคะว่ายังมีคำร้องของคุณทักษิณที่อยู่ในกกตแล้วก็รวบรวมคำร้องมาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยห้าสำนวนหรืออะไรคล้ายคลึงกันเนี่ยเ้าก็มา <Okay. S 2> อยู่ในกกตอีก คือการสื่อสารของคุณทักษิณบนเวทีปราศัยท่ามกลางมวลชนหลายหมื่นคนแล้วก็สื่อออกไปทางสาธารณะสื่อก็นำเสนอต่างๆมันเป็นลักษณะของสัญญาณของเอ้ยยังมีความนิยมในตัวผมอยู่นะอของคุณทักษิณอยู่นะครับต่างๆในการที่จะเกมมวลแสเกมมวลชนสู้คดีถูกไหมฮะ <anse> <S <S นี่ไงพิ่งบอกว่าการไปเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยที่อุดรเนี่ยแล้วอาจจะน่าจะมีเวทีต่อไปด้วยแต่เวทีอุดรเนี่ยมีความหมายและมีความสําคัญทั้งเครียสของการยึดพื้นที่ให้ได้ทั้งในพื้นที่ <S 2> <S 2> และในระดับระดับประเทศท ระ,ระดับประเทศทั้งในเห็นไหมเชิงนยโยบายที่เราคุยกันที่พูดถึงการต่อยอดนยโยบายต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านนายกแพอทองทานรวมไปถึงสิ่งตัวท่านเองตัวท,ที่ต้องต่อสู้กับคดีความหรือว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆที่จะเกิดขึ้นชั้นสิบสี่ล้มล้างแล้วก็มาถึงเรื่องครอบงำครับจริงจ ถ้าชั้นที่สี่ต้องคุยกันอีกเทปเลยนะพี่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องที่เขาเรียกว่าถูกต่อยอดทั้งเรื่องในชั้นกรรมธิการอะไรต่างๆคือต้องบอกว่าเอาแค่จิ๊กซอของคุณทักษิณที่เคลื่อนไหวสัปดาห์นี้เพื่อรับกับสถานการณ์สัปดาห์หน้าแหละครับก็อ่านสถานการณ์กันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าสุกหน้าอย่างที่บอกไปว่าสารมนูนั้นจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำคร้องซึ่งแน่นอนมีผลในทางการเมือง อย่างยิ่งมีผลเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอ่ะ้าไม่รับมันก็จบไปในแค่ด่านแรกจบไปก่อนครับแต่ถ้ารับมันก็ยาวใช่ไหมครับเข้าสู่กระบวนการไต่สวนเข้าสู่อะไรต่างๆตามสเต็ปของ,ขงอมันไป<อ>เนี่ยนะขณะเดียวกันไม่รับคุณทักษิณก็ต้องไปลุ้นต่ออีกเคสของกอกต ของเพื่อไทยอนาคตเพื่อไทยอีกจะเป็นอย่างไรครคับมันคือยังมีเรียกว่ากวางหนามอะที่ที่รออยู่รออยู่รอเสียบความเป็นไปของรัฐบาลเพื่อไทยความเป็นไปของคุณทักษิณความเป็นไปของพักเพื่อไทยนะครับมันเนี่ยก็ยังมีอยู่ปัญหาการเมืองมันก็มีมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละได้ครับนี่คือชะตากรรมของ คนที่เรียกตัวเองว่าสทร <c oughs> ในยุคนี้อ่ะเ <c oughs> ราสรุปกันไปประมาณนี้วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากมาช่วยอ่านสถานการณ์กับเราครับบ <c oughs> รรณาธิการผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารของอ่าเนชันทีวีแล้วก็แชี่ยวชาญข่าวการเมืองมาช่วยอ่านสถานการณ์ลากันไปก่อนครับผู้ชมเจอกันอ่าถ้าเป็นสอรีไลฟ์เจอกันอังคารพุธพรหัสห้าโมงเย็นครับสอรีไลฟ์วิกเอนเจอกันบ่ายโมงวันเสาร์ยังไงครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ